อสังหาถูกลงคนรุ่นใหม่ฮ่องกงแห่เช่าตึกเช่าอาคารเพื่อตั้งตู้คีบตุ๊กตาไว้หารายได้เพิ่มในย่านดังๆทั่วฮ่องกงเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นพัฒน์พานุนันหยิบข่าวธุรกิจจาก Today Biz View มาสรุปให้ฟังค่ะภาพของตู้คีบตุ๊กตาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในฮ่องกงสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในฮ่องกงได้ดีเลยค่ะเมื่อตึกอาคารเหล่านี้เคยเป็นสถานที่ที่ถูกเช่าโดยแบรนด์ดังห้างร้านค้าปลีกใหญ่ๆต่างหายไปไม่เหมือนเดิมสาเหตุนะคะก็มาจากนักท่องเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่เข้าสู่ฮ่องกงน้อยลงนะคะจากการที่เขาก็เจอปัญหาภายในประเทศเองเนาะเรื่องของเศรษฐกิจการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยประชาชนก็ชะลอกันออกไปก่อนรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการมาท่องเที่ยวฮ่องกงเนี่ยก็อาจจะเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่เบาตาลงไปบ้างค่ะเมื่อเทียบกับในอดีตไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆก็เหมือนกันค่ะจะมาฮ่องกงทีไรเนี่ยอาจจะคิดเยอะหน่อยนะคะเพราะอย่างที่รู้เนาะว่าฮ่องกงตอนนี้เนี่ยมีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะก็ไม่ได้เฟรนลี่กับกระเป๋าตังค์นักท่องเที่ยวค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนไปเที่ยวที่อื่นแทนก็เป็นไปได้พอเป็นแบบนี้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้คึกคักมากเนาะรวมไปถึงบรรดาเอ็กซ์แพดต่างๆที่อาจจะเข้าไปเวิร์คเคชั่นในฮ่องกงก็อาจจะคิดแล้วคิดอีกแบบนี้นะคะก็เลยส่งผลกระทบค่ะต่อค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นะคะในฮ่องกงที่อาจจะเคยเป็นที่ต้องการราคาสูงๆมาก่อนสามารถจะทำกำไรได้เยอะจากการปล่อยเช่านะคะตอนนี้เนี่ยก็บรรยากาศเงียบเหงาแล้วก็เปลี่ยนไปพอเป็นแบบนี้นะคะก็เลยส่งผลต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกงค่ะโดยเฉพาะพวกตึกอาคารต่างๆที่เขาปล่อยเช่าให้กับพวกแบรนด์หรือว่าร้านค้าใหญ่ๆนะคะตอนนี้ก็ซบเซาลงอย่างมากเลยจากที่พูดมานี้ไม่ได้แปลว่าราคาอสังหาในฮ่องกงเนี่ยจะถูกลงจนจับต้องได้ขนาดนั้นนะคะอย่างพวกบ้านที่อยู่อาศัยก็ยังคงมีราคาแพงค่ะแต่ว่าพวกตึกอาคารพาณิชย์ที่เคยถูกเช่าเพื่อทำธุรกิจใหญ่ๆกลุ่มนี้บอกเลิกเช่าไม่เช่าอีกต่อไปแล้วเพราะมันไม่คุ้มดีมานด์ไม่มีทำไงล่ะทีนี้เจ้าของอสังหาก็เลยต้องนำมาปล่อยเช่าราคาถูกแบบระยะสั้นเน้นให้คนรุ่นใหม่ได้เช่าทำธุรกิจแล้วธุรกิจอะไรล่ะที่คนรุ่นใหม่ๆในฮ่องกงสนใจทำนะคะก็ไม่ใช่ภาพเดิมอีกต่อไปเนาะไม่ใช่ภาพของธุรกิจแบบค้าปลีกอะไรแบบสมัยก่อนแล้วแต่ว่าเขาสนใจทำตู้คีบตุ๊กตาค่ะมีข้อมูลนะคะจากตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ค่ะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะวัย20ต้นๆเนี่ยเขาได้ยื่นข้อเสนอขอเช่าอาคารขอเช่าตึกที่ว่างๆนะคะในล็อกแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะเพื่อที่จะเปิดร้านตู้คีบตุ๊กตานั่นเองค่ะก็คือตามย่านช้อปปิ้งหลักๆเลยอย่างเช่นคอสเวเบจิมซาจุยพวกนี้นะคะซึ่งบรรดาเจ้าของตึกเนี่ยเขาก็เต็มใจค่ะแบ่งให้เช่านะคะโดยให้ทำสัญญาระยะสั้นแล้วก็คิดค่าเช่าไม่ได้แพงมากเกินไปค่ะเนื่องจากหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันแล้วเขาอาจจะกลับมาปล่อยเช่าให้แบรนด์ใหญ่ๆใหม่อีกครั้งอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปใครที่เคยไปเที่ยวฮ่องกงไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าตู้คีบตุ๊กตามีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะทั่วเมืองเลยได้รับความนิยมค่ะมีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่คนหนุ่มสาวในฮ่องกงจำนวนหนึ่งรวบรวมเงินมาทำธุรกิจตู้คีบตุ๊กตาเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้ถือว่าถูกจังหวะมากเนื่องจากว่าภาวะค่าเช่าที่ตกต่ำในฮ่องกงนั่นเองซึ่งในบางพื้นที่ลดลงมากถึง 90% จากจุดสูงสุดที่เคยมีซึ่งค่าเช่าเนี่ยเคยแพงระยับเลยตั้งแต่10ปีก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่านำมาปล่อยเช่าระยะสั้นเนี่ยได้ประโยชน์ดีเลยจากการลงทุนในฮ่องกงสมัยก่อนนะคะที่ราคาสังหาริมทรัพย์มันแพงลิ่วแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากเหมือนกันเนาะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่เขาอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำอะไรเป็นของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคมากๆนะคะแต่พอราคาสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นพวกค่าเช่าตึกเช่าอาคารแบบนี้มีการปรับลดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสทองเหมือนกันที่คนรุ่นใหม่ๆเขาจะได้เริ่มต้นลองทำอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเล็กๆน้อยๆบ้างมีตัวอย่างร้านค้าปลีกที่เคยตั้งอยู่หัวมุมถนนในทำเลทองคอสเวเบซึ่งเคยปล่อยเช่าได้สูงถึง1ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อปี2011หรือว่าราวๆ 4.6 ล้านบาทปัจจุบันพื้นที่ทำเลนี้กลายเป็นที่ตั้งของร้านตู้คีบตุ๊กตาซึ่งมีราคาค่าเช่าอยู่ที่ 140,000 ดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้นหรือว่าประมาณ
640,000 บาทเช่นเดียวกับในย่านจิมซาจุยนะคะก็มีร้านตู้คีบตุ๊กตาใหม่ๆเนี่ยเข้ามาตั้งโดยมีค่าเช่าเดือนละ 80,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ 368,000 บาทในภาพรวมมีรายงานว่าในย่านช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ทำเลแพงที่สุดในฮ่องกงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลจิมซาจุยคอสเวเบและมงก๊กมีร้านตู้คีบตุ๊กตามากถึง29ร้านค่ะนอกจากนี้ยังไม่รวมร้านตู้คีบตุ๊กตาที่ตั้งอยู่บนชั้นของอาคารพาณิชย์หลายๆแห่งและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการไปสัมภาษณ์บริษัทซัพพลายเออร์ที่อยู่เมืองกวางโจค่ะเขาก็บอกว่าเดือนนึงเนี่ยเขาส่งตู้คีบตุ๊กตาไปยังฮ่องกงนะคะประมาณเดือนละ500เครื่องเลยทีเดียวค่ะสะท้อนว่าจังหวะช่วงนี้เนี่ยคนที่พอจะมีเงินทุนไม่สูงมากเขาสามารถลงทุนทำธุรกิจนี้ได้ง่ายขึ้นจากเรื่องของราคาค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงที่ถูกลงนั่นเองนะคะแต่กระแสนี้เนี่ยจะบูมชั่วคราวหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอคอยดูกันต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยธุรกิจตู้คีบตุ๊กตาก็ถือว่ามีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเคสของการมองภาพรวมธุรกิจแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงนะคะผ่านตู้คีบตุ๊กตานั่นเองยิ่งธุรกิจนี้มีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนนะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงเองเนี่ยก็อาจจะเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องค่ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าภาคธุรกิจอื่นๆในฮ่องกงเองเนี่ยก็ถือว่าประสบปัญหาเสี่ยงล้มละลายหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นธุรกิจของค้าปลีกอันนี้ก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยลงเนาะอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะและก็ยังส่งผลต่อราคาค่าเช่าร้านที่ลดลงตามไปด้วยกระทบเศรษฐกิจในภาพรวมของฮ่องกงค่ะซึ่งถูกมองว่าเวลานี้จังหวะถอยลงทุกทีทุกที